เฮ้ยเหมือนกูเคยได้ยินข่าวไอ้ก็มีคนเคยกระโดดฆ่าตัวตายป่ะคือเขาย้ายมาจากนิวยอร์กเพื่อจะมาเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ที่นี่แต่ด้วยโชคชะตาก็แบบคิดสั้นเปื่อยเดย์นี่ครับนี่คือเปื่อยเดย์นะครับเราจะไปทำวันที่ไม่มีอะไรให้มีอะไรครับส่วนนี้เห็นด้านหลังมั้ยเราลองเข้าไปดูกันว่ามีอะไรขอดูดาวให้ดูนิดนึงวันนี้เราอยู่กันที่ Griffith Observatory นะครับเอ้ยถอยถอยรอบอยู่กันที่ Griffith Observatory นะครับไปดูข้างในเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างขอดูดาวป่ะขอดาวป่ะหนึ่งดาวได้ป่ะไม่ใช่ไม่แต่ละชิบหายเลยวันนี้จะไปไฮกิ้งจะไหวไหมเนี่ยตั้มกูพูดเลยไฮกิ้งแค่นี้จอกสบายชิลๆหรือวันนี้จะไปไฮกิ้งที่ไหนวะนี่เลยฮอลลีวูดสไตล์ฮะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินจากตรงเนี้ยไปตรงจุดนู้นเลยมีคนหนึ่งไว้กูพามาเซ็กซี่ที่สุดในเอลเอแม่งขี้แม่งเดี๋ยวมึงเจอเลยดีกว่าเซ็กซี่ยาริไตนะเซ็กซ์気持ちいいな僕はセックス大好きいつもตามใกล้ถึงแล้วเว้ยนี่ทางขึ้นจริงมั้ยเนี่ยเออทางนี้แหละไปสบายชิวตอนนี้นะฮะเราถึงจุดหมายแรกของเราแล้วซึ่งก็คือ Wisdom Tree นะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอหายใจก่อนเหนื่อยยังไงบ้างฝนไม่เหนื่อยมากเพียงธรรมดาจากข้างล่างมานี่ 0.8 ไมล์นะเกือบไมล์นึงเราเดินมานานแค่ไหนนะเดินมาเกือบชั่วโมงพระอาทิตย์จะตกแล้วด้วยอีกประมาณ15นาทีพระอาทิตย์ตกแล้วเนี่ยแต่จริงนะเราเดินไปฝั่งนู้นอ่ะพระอาทิตย์ตกอ่ะเฮ้ยเฮียตามมาแล้วว่ะเฮ้ยมาแล้วยังไงมึงอ่ะกูไม่ไหวแล้วว่ะไม่ไหวจริงว่ะไม่คือถ้าไปแม่งก็พระอาทิตย์แม่งก็ตกมันก็ไม่เห็นอะไรอยู่แล้วบอกว่าทำไมอ่ะไปก็ไม่เห็นอะไรน้อยก็ยังเห็นความพยายามของมึงไว้อาจจะไม่เห็นวิวสวยๆแต่ระหว่างทางมันก็มีความหมายเสมอไว เล่าให้ฟังเนี่ยฮอลลีวูดสไตล์สร้างมาปี1923เว้ยอีกไม่นานจะครบ100ปีแล้วคือเมื่อก่อนอ่ะฮอลลีวูดสไตล์อ่ะมันเป็นโครงการบ้านจัดสรรของที่นี่ชื่อว่าฮอลลีวูดแลนด์จะมาสร้างหมู่บ้านบนฮอลลีวูดใช่บนเขานี่เลยนะซึ่งตอนนั้นน่ะเป็นช่วงยุคตกต่ำของอเมริกาประมาณปี30 40โครงการไม่ขายได้เลยแล้วทีนี้เกิดการรื้อคือทีแรกอ่ะป้ายอ่ะกะตั้งมาแค่18เดือนเว้ยอ๋อคือตอนแรกมันเขียนว่าฮอลลีวูดแลนด์ฮอลลีวูดแลนด์แล้วมีไฟรอบมันบอดป้ายบอดเวย์แล้วทีนี้ป้ายมันก็ค่อยๆพังไปจนเขาก็ลื้อคำว่าแลนด์ออกก็เหลือแต่ฮอลลีวูดทีนี้ซิตี้ก็มาซื้อที่ต่อ
จากโครงการเรียลเอสเตทใช่แล้วก็การคอมมูนิตี้ช่วยกันเหมือนกับว่าตอนนี้สมาธิกูไม่ได้อยู่กับมึงละไหนบอกช่างว่าไม่เป็นมึงหันช้าหันช้าป้ายฮอลลีวูดมึงรู้ป่ะเคยมีคนขับรถชนด้วยเฮ้ยกูเป็นเล่นสูงขนาดนี้จะขับรถเป็นชนไม่ขับรถชนขับรถชนป้ายจากชนบุรีมาเนี่ยนะไม่ใช่ชนป้ายคือข้างบนเขามีถนนเส้นนึงไอ้คนที่ขับเนี่ยแม่งมันเป็นคนดูแลป้ายแม่งเมาก็รถแม่งเสียหลักพุ่งลงไปชนตัวเอชเลยตายป่าววะไม่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 ตายเหรอไม่เหลือดิเฮียไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่เหมือนกูเคยได้ยินข่าวไอ้ก็มีคนเคยกระโดดฆ่าตัวตายป่ะคือเขาย้ายมาจากนิวยอร์กเพื่อจะมาเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ที่นี่แต่ด้วยโชคชะตาก็แบบคิดสั้นก็ปีนขึ้นมาบนป้ายเนี่ยขึ้นไปบนยอดตัวเฮดแล้วก็เอชแล้วก็กระโดดลงมาแล้วงั้นปกติถ้าสมมติเราไปหลังป้ายเราก็ปีนขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยปีนขึ้นได้มันมีบันไดกลัวคนเป็นคือบันไดมันมีตลอดเพราะว่าเขาต้องเมนเทนแนนต์ตลอดในป้ายเนี้ยยังไม่ทำป้ายเหรอยังไม่หยุดอีกเนี่ยฟังฉันชักอยู่เลยคือเรื่องนี้ต้องพูดเพราะว่าแต่อันนี้ดังจริงเพราะว่ามันดังทั่วโลกเว้ยฮอลลีวีดฮอลลีวีดนี่ขึ้นภาพตรงนี้เลยคือฮอลลีวีดเนี่ยที่มีคนขึ้นไปเนี่ยเพราะว่ามีศิลปินเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ Cal State Northridge คือเช่นเนี่ยแม่งแบบในคลาสมันมีโปรเจกต์ทำงานเกี่ยวกับอาร์ตเวิร์กเกี่ยวกับแบบสเกลเป็นโปรเจกต์ที่โรงเรียนแม่งก็คิดกับเพื่อนว่าเออทำอะไรดีคิดว่าเฮ้ยฮอลลีวูดไซด์อ่ะคือแบบเป็นจุดที่ทุกคนมองเห็นแล้วก็งานของแม่งจะแบบที่สุดมาเห็นมึงเรียกฝนมานั่งฝนมานั่งมานั่งดิต่อจริงๆอ่ะมันเป็นปีที่แคลิฟอร์เนียได้ลดหย่อนกฎหมายเรื่องราคาแค่ลดหย่อนใช่ป่ะลดหย่อนคือเมื่อก่อนมันถูกบังคับกฎหมายอ๋อ19ทุกคนสามารถครอบครองกัญชาได้1ออน1ออนนะที่ประกันไม่ผิดกฎหมายคือในปีนั้นน่ะเป็นปีแรกที่สามารถทำให้ลดหย่อนได้เขาก็เลยเฉลิมฉลองโดยมีศิลปินคนนี้ขึ้นมาเปลี่ยนคำว่าฮอลลีวูดเนี่ยตัว O 2ตัวเนี่ยเป็นตัว E โดยใช้แค่ผ้า 3-4 ผืนกับหินแค่นั้นแค่นั้นเองแค่นั้นเองมันเป็นนักเรียนไงแล้วโปรเจกต์นั้นน่ะได้ A yes ได้ A ด้วยเหรอได้ A ด้วยเกียนเลยชื่ออะไรมึงรู้ป่ะ Daniel F58 กูว่ามึงมั่วไอ้สัสกูว่ามึงมั่วมึงไม่เชิญ Daniel F5 good มึงไปเสิร์ชดูมันมีมั่วบ้างแหละไม่มึงหลุดหรอกมันมั่วหรือเปล่าไฟดิเหี้ยโคตรสวยอ่ะลองแพนไปดิกูไม่ลงอะไรได้ป่าวอ่ะยังไม่จบเสร็จแล้วเว้ยพอมันทำป้ายใช่ป่ะทุกคนก็เห็นใช่ป่ะเป็นสัญลักษณ์เชิงไอคอนิกอะว่าเฮ้ยแคลิฟอร์เนียนะเว้ยมันแบบแอคทีฟเรื่องนี้แค่ไหนแล้วแม่งก็แบบถูกจับข้อหาบุกรุกทีนี้ข้อหามันเนี่ยถูกตั้งว่าแบบคือทำลายข้อของรัฐบาลอ้าวฮอลลีวูดเป็นของรัฐบาลแล้วเป็นของรัฐบาลแล้วไงตอนแรกเป็นของเอกชนไอเอสซิตี้ซื้อไปไงปี40เสร็จแล้วปุ๊บไอชิ้นเนี้ยก็เถียงบอกว่างานศิลปะชิ้นเนี้ยไม่มีการทำลายป้ายเลยแม้แต่นิดเดียวอ๋อเพราะว่าใช้แค่ผ้าแขวนหินคือแม่คำนวณมาไม่เก่งไอ้เหี้ยมันคิดมาแล้วแล้วปี2017เนี่ยก็คือมีคนมาทำเหมือนเดิมเพราะว่าคอนเซ็ปต์มันเหมือนกันเลยเป็นปีที่แคลิฟอร์เนียแม่งเฮ้ยเพราะว่ากัญชาผิดกฎหมายแล้วปี72อ่ะก็หย่อนเรื่องกฎหมายปี96อ่ะถูกกฎหมายเรื่อง medical แล้วปี2017อ่ะถูกกฎหมายเรื่อง recreational use ปี2018คือรัฐแคลิฟอร์เนียซื้อขายกัญชากันได้โดยที่ไม่ต้องมีใบแล้วแค่ว่าอายุถึง21เลยเออเยี่ยเดี๋ยวมืดเออไปได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะวันนี้ถ่ายอยู่ฮะข้างบนมันไม่ค่อยมีเน็ตอ่ะセックス気持ちいいな僕はセックス大好きいつもセックス毎日やり